คุณผู้ชมครับมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปล่องลอยในอวกาศเอาละครับคุณผู้ชมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่สู่รายการ Victory Cat กันอีกแล้วเช่นเคยนั่นเองสำหรับภายในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปท่องอวกาศด้วยกันนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ติดตามช่องเรามาเนี่ยจะรู้กันอยู่แล้วว่าเมื่อก่อนเราเคยพาคุณผู้ชมเนี่ยไปท่องอวกาศแล้วถูกต้องป่ะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของม็อดนั่นเองนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาพวกแกนะเว้ยไปท่องอวกาศในรูปแบบที่แบบว่าไม่ใช้ม็อดเลยทีเดียวว้ามันจะเป็นไงถ้าเกิดพวกแกพร้อมแล้ว Let's go ซึ่งสำหรับใครเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscriber ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมด้วยไปตามคลิปของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคุณผู้ชมผมไม่อยากบอกคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ถือว่าเรารู้กันแค่2คนเท่านั้นก็คือคุณผู้ชมแล้วก็ผมนะฮะณตอนนี้นะครับผมอยู่ในฐานลับของผมนั่นเองนะครับซึ่งฐานนี้ผมได้ทำการสร้างกบดานไว้หลายชั่วผมได้ทำการสร้างกบดานไว้หลายปีแล้วนะฮะภายในฐานนี้นะครับมีอุปกรณ์มากมายว่าจะเป็นอาวุธสงครามหรือว่าจะเป็นผู้หญิงนะฮะเหล้าเบียร์ปลาปิ้งมีหมดเลยนะครับแต่ว่าสำหรับภายในวันนี้ผมจะพาพวกแกไปท่องอวกาศกันเพราะฉะนั้นแน่นอนครับผมว่าการเราจะไปท่องอวกาศเราก็ต้องมีจรวดอวกาศนั่นเองเดี๋ยวผมจะพาพวกแกไปดูจรวดอวกาศกันนะฮะระหว่างนี้นี่ก็ถือว่าพาพวกแกทำการดูรูปแบบแมปไปเลยนะครับว่าสำหรับฐานลับของผมเนี่ยมันสวยงามมากขนาดไหนนั่นเองนะฮะอันนี้คือฐานลับของผมนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่พวกแกเดินลงมาเนี่ยก็จะเป็นโซนไปนะฮะอันนี้จะเป็นโซนลาวานะฮะเรียกง่ายว่าถ้าเกิดมึงปรับเปลี่ยนนะฮะให้มันเป็นในรูปแบบของน้ำนะครับแล้วก็มีปลาว่ายในนั้นผมคิดว่าแม่งโคตรสวยงามเลยนะครับอันนี้คือโต๊ะเอนชานนะฮะซึ่งพวกแกเนี่ยสามารถทำการกดปุ่มนะครับเพื่อทำการปิดในส่วนของชั้นหนังสือได้นั่นเองนะฮะหรือว่าจะทำการเปิดเพื่อทำการเอนชานก็ได้เหมือนกันนะครับด้านนี้นะฮะก็จะเป็นในรูปแบบของอาหารนะครับแล้วก็อุปกรณ์มากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงเลสโตนไม้นะครับหรืออุปกรณ์แล้วก็ยานั่นเองนะฮะแต่อันนี้แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเลยเว้ยพวกแกรู้ป่ะเพราะอันนี้นะมันถือว่าเป็นของกากมากนะฮะผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปดูของที่มันแรงมากกว่านี้นั่นเองนะครับโดยให้เราทำการกดปุ่มปิ้งนี่หลังจากนั้นนะฮะรอสักเสี้ยววินาทีนะครับมันก็จะมีของดรอปมานั่นเองมาเรียบร้อยแล้วนะครับไหนดูซิว่าในกล่องนี้มีอะไรนะฮะซึ่งภายในกล่องนี้นะครับมีอุปกรณ์ไร้แรงอยู่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดาบไดมอนด์นะครับหรือว่าดาบเหล็กนะฮะแล้วก็มีธนูด้วยนั่นเองโอ้โคตรเท่นะครับโอเคก่อนที่จะไปอวกาศได้นะเว้ยคุณผู้แกรู้ไหมว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์นั่นเองนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าบนอวกาศมันจะมีขวานหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่ากลัวไปด้วยละกันเฮ้ยเผื่อมันมีนะเว้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคธนูนี่ผมไม่ต้องเอาไปละกันนะครับเน่แค่นี้พอนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ปล่อยรถรางไปแล้วเราก็ต้องเอาในส่วนของอาหารด้วยนั่นเองนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าบล็อกไม้ก็น่าสนใจนะเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะคือรู้สึกว่าบล็อกไม้เนี่ยนะครับมันก็สามารถเอาไปแปรรูปได้นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติผมกดอันนี้แล้วผมจะได้ไม้ปะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะเว้ยเพราะรอบแรกเนี่ยเรากดในเรื่องของอาวุธไงมันอาจจะมีรถรางหลายแบบนะฮะโบเนี่ยโอ้โหโคตรเจ๋งนะฮะโอเคเอาไปสักประมาณ2กองละกันนะฮะซึ่งอันนี้ยังเป็นไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูปนะครับโอเคไปไหนก็ไปนะฮะระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอทำการแปรไม้ก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยเวรี่กู๊ดนะฮะตอนนี้เราได้ไม้มาทั้งหมดโอ้โหเยอะมากเลยนะคุณผู้ชม2 4 6 7นะฮะทั้งหมด7กองด้วยกันนะครับแล้วก็เอาเรื่องในส่วนของอาหารสักหน่อยนึงละกันนะฮะอันอื่นเอาไหมคุณผู้ชมบนอวกาศมันจะมีอะไรเพิ่มเติมอ่ะมืดหรือเปล่าถือว่าน่าสนใจมากนะฮะมันอาจจะมืดก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องเอาในเรื่องของยาไปด้วยละกันนะครับแอปเปิ้ลนะฮะผมคิดว่าแอปเปิ้ลก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็ขนมปังสักเล็กน้อยนะฮะแครอทหรอไม่ดีกว่านะครับเอาเป็นแค่นี้พอนะฮะไปแล้วก็สุดท้ายของเราภายในวันนี้นะฮะก็คือเรื่องของยานั่นเองนะครับอาจจะได้
ยาฮิวนะฮะก็ยังดีนะครับแต่เกิดเราได้ยามองตอนกลางคืนด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเพอร์เฟคมากๆเลยนั่นเองนะฮะมาได้แล้วไอ้หนูโหทำไมรถรางผมช้าจังวะเนี่ยโอเคมาเรียบร้อยแล้วนะครับไหนดูซิว่ามีในส่วนของยามองตอนกลางคืนไหมเยี่ยมโอ้โหเรามียามองตอนกลางคืน3นาทีนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มียาสปีกนะครับโอเคสปีกนะฮะแต่ผมคิดว่าอยู่บนอวกาศเนี่ยเราจะล่องลอยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีไฟด้วยนะฮะเอานี้ไปละกันนะครับแล้วก็เอาอันนี้ไปนะฮะเรื่องของฮิวนะครับอันอื่นเอาไปดีไหมไม่ต้องไปดีกว่านะฮะผมคิดว่าไปหลักๆเนี่ยประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมขอทำการใส่ของมาให้ละกันน่าสงสารแท้นะฮะแต่ของพวกนี้ผมต้องใช้หมดเลยฮะคุณผู้ชมถ้างั้นเอาแอปเปิลยัดไปละกันนะฮะจะได้ง่ายๆดีนะครับหลังจากที่เราทำการเตรียมอุปกรณ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปดูในส่วนของยานกันเลยดีกว่านะครับซึ่งภายในยานนะฮะอยู่หลังกำแพงนี้นั่นเองนะฮะพร้อมยังพร้อมนะ1 2 3เดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าผมน่าจะเฟลนะฮะไอ้ทำไมมันกดไม่ได้วะอ๋อกดปุ่มนี้นะฮะแหมมึงไม่บอกล่ะนะฮะโอเคผมขอดูในเรื่องของกล่องก่อนนะฮะว่ามีอะไรไหมมีแค่ไดมอนด์นะครับเจอเรื่องชุดด้วยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของชุดไดมอนด์นะฮะพวกแกรู้ไหมว่าชุดไดมอนด์เนี่ยถือว่าเป็นไอเทมที่แรงที่สุดภายในเกม Minecraft แล้วนะครับโอเคในส่วนของกล่องเอนเดอร์นะฮะจะมีในส่วนของวัตถุดิบเพื่อทำการคราฟในส่วนของจรวดของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอทำการเรียงของก่อนละกันนะฮะว่ามันเรียงในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้อ่ะฮะแล้วก็มีในส่วนของไอรอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับว่าอันนี้มันคืออะไรนะครับปกติแล้วนะฮะเราจะมาในรูปแบบของไอเทมเลยถูกต้องไหมคุณผู้ชมแต่ว่าสำหรับภายในรอบนี้นะครับเราต้องทำการคราฟเองนั่นเองนะฮะอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เราได้มานะฮะก็จะเป็นในส่วนของบล็อกไอรอนนะครับล็อตแรกเนี่ยจะเป็นบล็อกไอรอนทั้งหมด4อันด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นบล็อกโคนะฮะ32บล็อกแล้วก็จะเป็นในส่วนของกันพาวเดอร์นะฮะ64อันหรือว่า1กล่องนั่นเองนะครับอันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของบล็อกไอรอน8อันด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็นกระจกแผ่นนะฮะกระจกเนี่ยจะมี2แบบเว้ยจะเป็นกระจกแผ่นแล้วก็กระจกบล็อกนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของกระจกแผ่นแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของคันโยกแล้วก็จะมีในส่วนของไอรอนนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเหล็กนะฮะที่ทำการแปรรูปออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีส่วนของไฟแช็กนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทำการเริ่มปฏิบัติการคราฟกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยทำการโยนบล็อกไอรอนทั้งหมด4บล็อกไปนะครับแล้วก็บล็อกโค32บล็อกนะครับแล้วก็กันพาวเดอร์1กล่องนั่นเองนะครับเรียบร้อยเราจะได้ในส่วนของ Rocket Energy นะฮะหลังจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยทำการโยนในส่วนของบล็อกไอรอน8บล็อกไปนะครับแล้วก็กระจกแผ่น4อันนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือคันโยก2อันนั่นเองนะครับได้เรียบร้อยนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นในส่วนของคุกหรอใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันคืออะไรนะครับโอเคแต่หลังจากที่พวกแกเนี่ยได้มาทั้งหมด2อันแล้วนะฮะพวกแกเนี่ยให้เรานานแล้วนะฮะพวกแกเนี่ยให้พวกแกทำการเลือกอันที่2แล้วทำการวางไปที่พื้นนี่เราจะได้ในส่วนของการดรอปสปาวเอกมานั่นเองนะครับเราจะทำการดรอปสปาวเอกมาไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทำการโยนในส่วนของ energy ไปนะครับแล้วก็เจ้าสปาวเอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะหลังจากนั้นให้เราทำการโยนเหล็กที่เราได้ทำการแปรรูปแล้วนะฮะเหล็กที่เราได้ทำการแปรรูปแล้วทั้งหมด8ก้อนไปนั่นเองนะครับเรียบร้อยเราจะได้ในส่วนของแมปล็อกเก็ตนั่นเองนะฮะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะไปอวกาศนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกแกจะเห็นแล้วว่าเราอยู่ในฐานทัพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะออกไปดูท้องฟ้าได้นั่นเองนะฮะเราก็ต้องออกจากฐานทัพของเราก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มปฏิบัติการของเราเลยนะฮะนี่โอ้โหผมไม่อยากจะบอกนะฮะว่าฐานทัพของผมเนี่ยแม่งโคตรๆนะฮะโหดเกินนะครับโอเคออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหูยด้านหน้านี่เหมือนกับว่าหิมะจะตกพอดีเลยนะครับเอาเป็นว่าผมตั้งไว้สักประมาณตรงนี้ละกันนะฮะโบอันนี้คือจรวดของเรานะฮะที่เราเนี่ยจะไปนอกโลกนั่นเองนะครับให้เราทำการเลือกเข้าไปเลยนะฮะได้ไหมวันเนี้ยกูเข้ายังไงวะเนี้ยฮัลโหลอ้อเข้ามาเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้หลังจากที่พวกแกเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวิธีการปล่อยยานนะครับก็คือน่ะให้พวกแกทำการโยนในส่วนของไฟแช็กไปนั่นเองพร้อมยัง3 2 1โบไปนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหทำไมเสียงเหมือนรถอีแตนเลยวะยังเหมือนนะฮะไปแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โห
ถือว่าขึ้นไปสูงอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมก็ไม่รู้กันว่าจุดมุ่งหมายของมันเนี่ยมันจะไปตกลงที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยู่กับคุณผู้ชมอ้าว what energy หมดแล้วน้องฮัลโหลน้องน้อง energy หมดแล้วครับโอ้ตายแล้วนะน้องรู้สึกว่าบนอวกาศนี่มีลุ้นกันว่ามีฐานว่ามีสถานีเติมน้ำมันหรือเปล่านะน้องนะเดี๋ยวเพิ่ง energy หมดโอ้ my god คุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกับว่า energy หมดนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าเวงวางมากนะฮะผมอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคโอเคยังอยู่นี้อยู่นะฮะเฮ้ยเสียงมันเหมือนกับว่าเราจะตกลงมานะฮะตกมาไหนเนี่ย no holy shitโอ้โหโอ้ my god what the fuck กูเกิดที่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยเชื่อกฎแห่งกรรมหรือเปล่า ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมไปทำอะไรมาทำไมผมรู้สึกว่าผมช่างโชคร้ายในรูปแบบนี้แต่ว่าไม่เป็นไรฮะในเมื่อเราตกลงมาแล้วก็ตายอย่างอนาถนะฮะแต่ว่าสำหรับรอบนี้ครับคุณผู้ชมมันต้องไม่เกิดเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะตอนนี้ผมกำลังขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างใหญ่หลวงนะฮะคุณผู้ชมนี่หวังว่ารอบนี้นะฮะเราจะไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมเป็นในอยู่ในรูปแบบของเกมโหมดนั่นเองนะฮะอ้าโอเคขอให้ถึงอวกาศเถอะไว้ผมถึงอวกาศเลยครับพี่โอ้โหผมอยากขึ้นไปท่องอวกาศมากๆเลยฮะโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมผมหวังว่ามันน่าจะถึงนะฮะนี่นี่เฮ้ยเห็นอยู่แวบว่ะเห็นอยู่แวบว่ะท้องฟ้าโล่งโจ่งมากนะครับเอ้ยผมว่าผมเห็นอะไรนั่นอะใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเนี่ย holy shit ในที่สุดนะคุณผู้ชมผมก็สามารถขึ้นมาบนอวกาศได้แล้วนะฮะโอ้โหนี่มันอวกาศเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหทำไมกูต้องเซฟตี้เยอะเนี่ยคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวก่อนนะผมขอทำการอุปกรณ์ที่เราเนี่ยจะหยิบมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะนั่นก็คือเรื่องของดาบนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของชุดด้วยนะฮะเอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยผมคิดว่าเอาแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะโอเคอาหารมานะฮะเดี๋ยวก่อนนะธนูเหรอโอเคถ้างั้นผมจะเอาลูกธนูเพิ่มเป็น2เท่านะครับแล้วก็ผมขอทำการบวกในส่วนของพีแอคหน่อยนึงละกันนะฮะเผื่อแบบว่าเราสามารถขุดอะไรได้นะฮะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังฮะเดี๋ยวก่อนนะผมขอทำการปรับเป็นเกรมโหมดก่อนนะฮะผมคิดว่ารอบนี้นะครับนี่แน่นี่แน่โอ้โหตายแล้วฮะมา follow me มานะฮะโอ้โหตอนนี้มอนเตอร์เยอะมากนะฮะนี่โอ้โหอยู่ทุกสารทิศว่ะฮึบนี่แน่เอาตกไหมไม่ตกครับไม่ตกโอเคไม่ตกงั้นเดี๋ยวผมตบให้ตกนี่แน่นี่แน่อุ้ยมีชื่อด้วยครับคุณผู้ชมมีชื่อด้วยว่ะโอเคฮึบนี่แน่โอ้โหเอาว่ะเอาบ่โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่ามันดรอปอะไรโอ้ my god คุณผู้ชมโอ้คุณพระคุณเจ้าช่วยทำไมมันดรอปของดีในรูปแบบนี้ในอวกาศนี่แน่นี่แน่ได้อยากเจอพี่วิกชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าชัยชนะไม่มีวันแพ้โบไปทีหนึ่งนะฮะโอ้ my god ของที่ได้การดรอปมานะฮะอย่างแรกเลยฮะคุณผู้ชมเราได้ในส่วนของลาพิสนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไดมอนด์แล้วก็มีเรดสโตนนิดหน่อยนะครับแล้วอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเน่านั่นเองนะฮะว่าแต่ว่าโปเตโต้มันมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ fucking dead นี่ผมคิดว่าผมน่าจะอยู่จุดที่ผมรู้สึกว่ามันใหญ่หลวงมากๆเลยนะฮะซึ่งโดยรวมแล้วนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นดวงดาวนั่นเองนะฮะแล้วก็มีก้อนเรดสโตนให้เราด้วยครับคุณผู้ชมผมไม่รู้เหมือนกันว่าด้านในมันมีอะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอทำการเจาะหนึ่งแล้วกันนะฮะมีไหมไม่รู้เหมือนกันนะยังนิ่งอยู่เว้ยโอเคยังนิ่งอยู่ฮะไหนลองเจาะสิได้ปะไม่ได้แล้วนะฮะแสดงว่าไม่มีแล้วนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าด้านล่างล่ะด้านล่างเหมือนก็ยังไปได้อีกนะโอเคถ้างั้นผมลองขุดดูด้านล่างมีไหมไม่มีนะฮะเอาเป็นว่าสำหรับภายในดวงดาวดวงนี้นะครับก็มีแค่มอนเตอร์เท่านั้นนะครับซึ่งมอนเตอร์พวกนี้ก็ดรอปของแรงมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเรดสโตนนะครับอู้อันนี้คุณผู้ชมนี่ไงเรามีปีกนะฮะผมคิดว่าเราได้ปีกในรูปแบบไหนเนี่ยเราน่าจะล่อนลงไปข้างล่างได้นะฮะโอเคพวกแกพร้อมยังเดี๋ยวก่อนนะใส่ปีกก่อนนะฮะพวกแกพร้อมยังเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะโอเคนะฮะนี่เดี๋ยวก่อนนะเอาปุ๊บนี่ทำการใส่ปีก่อนนะฮะผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยมันน่าจะโอเคแล้วนะครับโอเคพวกแกพร้อมยังถ้าเกิดพร้อมนะ1
สองซ้ำยูฮูนี่ไงโอ้โหเราล้นลงมาแล้วฮะโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะสรุปแล้วคือไอ้เจ้าแบบนั้นเนี่ยมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบคุณผู้ชมได้นะครับแต่เอาเป็นว่าเราก็ขึ้นไปอยู่บนดวงดาวมานั่นเองนะฮะเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหล้นลงแบบดิจิตอลนะฮะไม่โอ้โหผ่านนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้นะโอเคนะครับโอเคครับผมก็สำหรับภายในวันนี้นะฮะก็คงจะมีเพียงประมาณนี้นั่นเองนะครับเป็นยังไงครับผู้ชมชอบกันบ้างหรือเปล่าสำหรับการผจญภัยในรูปแบบนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และอย่าลืมตามกด Subscriber นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปตามคลิปของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิทูดี้แคสขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ